ดีค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่กินซ่าทองหล่อนะคะอยู่ที่ชั้น2ชั้น3ของโรงแรมโฮเทลนิโกะแบงคอกนะคะคลิปที่แล้วนะคะเราก็มาทำสปานะคะมานวดนะคะแล้วก็ไม่ใช่นวดสิมายืดเนาะแล้วก็ของน้องเกดก็คือทำเล็บใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากินซ่าทองหล่อไม่ได้มีแค่ผ่อนคลายทำสวยนะเขายังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายวันนี้เอาร้านอาหารชั้นนำจากแบบว่าสาขาทั้งญี่ปุ่นมาเลยค่ะโอเคนี่จะมองด้านซ้ายนี่นะฮะป้ายอาหารนะฮะเพียบเลยอะละลานตาจริงๆนะฮะแล้วตอนนี้เราก็เริ่มหิวแล้วด้วยนะคะหม่าม่าค่ะฮะหิวมากด้วยนะคะเราก็จะหาอะไรกินนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะไปกินร้านนี้นี่ร้านนี้ค่ะซาบุค่ะนี่ซาบุยากินิคุนี่ค่ะเป็นเนื้อย่างนะคะอยู่ที่ชั้น3นี่เองนะก็เดี๋ยวมาดามแอนจะพาไปชิมนะคะไปเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าร้านซาบุแล้วนะคะร้านนี้อยู่ที่ชั้น3กินซ่าทองหล่อนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะคะใช่ค่ะดีไหมอยากกินเนื้อย่างไหมวันนี้อยากไปเลยค่ะบรรยากาศในร้านนะคะมีคนลงชื่อไว้เต็มเลยค่ะนี่โอ้โหอร่อยมากๆดีมากๆนะคะนี่เซ็นชื่อกันไว้เลยคือต้องบอกก่อนว่าที่ร้านซาบุเนี่ยเป็นร้านแรกและร้านเดียวในประเทศไทยนะคะที่ขายเนื้อวากิวยูกิฟูริจากจังหวัดยามากาตะเลยเป็นเนื้อแบบว่าเกรดดีระดับ A5 เลยประมาณตะวันออกเฉียงเหนือของโตเกียวไม่ใช่แถวซากุระนะฮะไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่วัวไทยและความดีงามค่ะคือวัวเจ้าเนี่ยยูกิฟูริเนี่ยนะคะมันมีความแบบทนทานทุกสภาพอากาศมากไม่ว่าจะอากาศร้อนถึงขนาดแบบว่า40องศาเหมือนเมืองไทยหรือจะอากาศติดลบ10เฮ้ยมีบ้าตกเนี่ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความดีของเขาก็คือเนื้อเขาจะลายสวยมีมันแทรกแบบเขาคือเขาจะสร้างชั้นไขมันขึ้นมานั่นเองคือตอนนี้คือน้ำลายเอื้อกเลยดูดิแบบน้องเกดดูดิน้องเกดโอ้เป็นลายแบบคล้ายหินอ่อนเลยเนาะเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อยูกิปูรินะคะกันดีกว่านะอย่างแรกที่ยกมาเมื่อกี้เลยนะคะก็คือเป็นนามูรุฮะผักรวมนะคะผักรวมเหรอฮะเราขอชิมเป็นแอปเปไทเซอร์นะฮะประมาณนั้นกินเปล่าๆอย่างนี้เลยนะใช่ฮะอร่อยมากเรียกน้ำย่อยกันนะฮะที่นี่มาอีกอย่างแล้วมาอีกอย่างอันนี้เป็นซุปหางวัวค่ะซุปหางวัวนะคะนี่มีแบบว่าเนื้ออะไรอย่างนี้ด้วยปนๆกันมานะคะตัวนี้เขาจะมีเสิร์ฟ2แบบเป็นออริจินอลกับสไปซี่วันนี้เราสั่งแบบออริจินอลมาทานนี่นะคะชิมน้ำซุปก่อนซุปหางวัวค่ะหอมอันนี้เป็นหนักหางวัวนะฮะบอกว่าความเปื่อยแล้วก็ไม่ได้เหนียวอะไรมากนะฮะกำลังดีแล้วรสชาติก็เยี่ยมแหละตอนนี้นะคะเนื้อมาเต็มเลยค่ะซึ่งเนื้อที่นี่นะคะจะแบ่งเป็น2อย่างนะคะคารูบิกับโรสุนะคะซึ่งคารูบิเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ติดมันเยอะนะคะส่วนโรสุเนี่ยจะเป็นไขมันน้อยเป็นเนื้อส่วนหลังแล้วก็แบ่งเป็นอีก3เกรดนะคะแบบดีที่สุดจานนี้อันนี้จะเป็นซุปเปอร์เดรุกนะคะ A5 วากิวนะครับของฝั่งโรสุนั่นเองนี่จะสังเกตว่านี่ขนาดไขมันน้อยนะยังแบบมันน่ากินมากเลยค่ะป้าป๊าเดี๋ยวชิมตัวทีเด็ดเขาสุดๆก่อนเลยดีไหมไหมดีไหมใครจะกินมั่งหนูค่ะลายสวยมากสปาปิ้งให้หมดเลยค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในสภาวะถ่ายไปน้ำลายถกไปเริ่มปิ้งแล้วนะฮะเอาละค่ะได้เวลาสำคัญซุปเปอร์เดินลุกค่ะเฮ้ยสุดยอดนิ่มมากอร่อยขนาดนั้นเลยเหรออร่อยมากตื่นเ
นี่ไหมแบบไม่ต้องเคี้ยวก็ขาดละลายค่ะละลายส่วนชิ้นนี้นะคะนี่เป็นเลเวล2ซึ่งราคาก็จะถูกลงมาหน่อยอันนี้เป็นเดลุกโลเดลุกนะคะแม้เขาจะไม่มีน้ำจิ้มมาแต่เขาก็จะเสิร์ฟโทยุให้นะคะเพื่อใครบางคนที่แบบอันตัวที่เป็นหมักเกลือเขาบอกรสมันจะอ่อนหน่อยได้อันนี้เป็นเดลุกนะคะเลเวล2นิ่มจะน้อยกว่าเมื่อกี้ที่ปิ้งไปเยอะเมื่อกี้ปิ้งไปเยอะใช่ไหมนี่นะคะเป็นฝั่งคาลูปิมั่งที่มีไขมันค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะอันนี้เป็นเลเวล2นะว่าเลเวล2เฮ้ยอันนี้อร่อยกว่าชอบมากกว่าชอบมากกว่าดูสูงเพราะว่ามันเยอะกว่าแล้วมันนิ่มอ่ะนิ่มรสชาติกำลังดีครับเพราะว่าอันนี้หมักซอสด้วยนะคะไม่ได้หมักเกลือรสชาติเขาจะเข้มข้นมากกว่าอร่อยเลยอ่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแบบสุกี้ยากิเป็นเชฟเขาเรียกว่าเชฟรังสรรค์เมนูนี้ขึ้นมานะคะแปลกดีเพราะว่าปกติสุกี้ยากิต้องเป็นไงฮะมีน้ำซุปใช่ไหมอันนี้คือหมักซอสสไตล์สุกี้ยากิก็จะมีรสหวานเค็มอยู่อันนี้ชิ้นมันใหญ่นะครับพนักงานก็เลยมาช่วยเราปิ้งใหญ่มากมาช่วยยากินี่ปุ๋ยจะบอกว่าเป็นเนื้อที่แผ่นใหญ่มากสวยงามนะฮะโอเคนะชุบไข่เรียบร้อยมาแล้วไข่ดิบๆฮะเนื้อนิ่มนิ่มใช่ไหมแล้วก็มีความที่เรากินกับไข่เนี้ยมันละมุนครับเรากินกับไข่ครับดีมากนอกจากนี้นะฮะยังมีแบบอันนี้เป็นแบบชาบูครับซอสที่มีส่วนผสมของคอนสึค่ะอันนี้ต้องห่อป่ะอ๋อต้องห่อเหรอฮะโอ้ขออภัยอ่ะเดี๋ยวนี่อันนี้ที่ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องนะถึงตาหนูชิมแล้วหนูไม่จิ้มไข่ค่ะจิ้มเลยนะมันกินไข่ก็อร่อยอร่อยมันนิ่มเหมือนเนื้อมันคุณภาพดีแล้วก็หอมด้วยกินเลยเนี่ยจิ้มไข่อร่อยนะจิ้มไข่นะตัววากิวชาบูนะคะนิ่มไหมอันนี้ดีนิ่มแล้วก็มีรสชาติแบบของซอสคอนเซอร์ค่ะรสจะออกเปรี้ยวเบาๆบางๆดีงามอันนี้นะคะเป็นสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็จะมีหมูเหมือนกันนะคะมีหมูหมักมีไก่หมักอะไรเงี้ยค่ะสั่งทานได้ไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยมาแล้วจะมีแต่เนื้ออะไรนี้แต่ถ้าคนไม่กินหมูก็มีเนื้ออันนี้ไม่ต้องพูดหมูย่างค่ะหมูย่างคุณโลบุตะนี่ไหมรอดแล้วแม่แอนรอดชิ้นนี้ค่ะนี่อันนี้ต้องสั่งจองนะเป็นสเต็กวากิวยูกิฟูริค่ะโอ้โหลายนี่สุดยอดมากยอดครับชิ้นนี้เนี่ยเกือบ 2,000 บาทถูกต้องค่ะเป็นลายย่างนี่โอ้โหลายสวยมากบอกเลยว่าลายสวยมากให้ย่างแบบมีเยี่ยมได้แล่ๆหน่อยนึงนะคะมีส่วนแดงเพราะว่ามันคงสุกทั้งชิ้นไม่ได้ว่ามันหนาพอสมควรฟ้าไม่จิ้มน้ำจิ้มลืม ลืมอร่อยไหมแล้วเป็นน้ำจิ้มสักเล็กมาให้ด้วยเดี๋ยวชิ้นต่อไปทำไมป๊าป๊าไม่เช็ดตะเกียบไม่ทันละเกดกินเกดกินน้ำจิ้มด้วยไหมฮะลองค่ะวางไว้ข้างนอกจิ้มจิ้มไปอ่ะนี่นะฮะเดี๋ยวชิ้นหนึ่งนะฮะมันก็ชิ้นนี้แล้วกันนี่จะลองชิมแบบไม่น้ำจิ้มเอาดิ้นจีบจีบแล้วก็ใส่ปากไม่ทันแล้วสวรรค์ใช่ไหมมีจริงยอดอันนี้เนื้อมันหนาจับไปมันจะแบบมีความจุ๊ยซี่มีความจุ๊ยซี่ใช่ไหมแบบน้ำมันจะเปิดอยู่ในปากเวอร์มากอ่ะอิ่มกันไปนะฮะกับร้านซาบุยากินิคุนะฮะปรุงอร่อยไหมอร่อยไหมเด็กๆนะอร่อยมากโอ้อร่อยสุดๆเลยอ่ะแต่ว่าป้าๆว่าเดี๋ยวเราไปต่อของหวานกันดีกว่านะคะบอกว่าเราอิ่มแล้วแต่เราแบ่งกระเพาะไว้สำหรับของโอเคอ่ะคลิปหน้าความหล่อยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอศึกหนักครั้งต่อไปจะเป็นร้านอะไรติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกันมาร้านซาบุนะคะนากินิคุชั้น3นะคะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุ้งกริ้ง
หรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG แล้วก็ Facebook นะจ๊ะ